เวลา 17:25 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังลานด้านหน้าพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระประจำพระองค์แล้วเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทรงบำเพ็ญพระกุศลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสามธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2562ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทอดพระตรัยพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรทรงศีลทรงเจิมเทียนมหามงคลฉลองพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถวายสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกจากนั้นทรงติดธนบัตรที่ต้นบายสีทรงจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์และเทียนที่บายสีเฉลิมพระเกียรติพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสามธรรม